สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับ MP Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Map ค่ะที่ชื่อว่า Skyblock Evo นั่นเองแน่นอนค่ะทำไมเรามาถึงเล่นแบบนี้ก็เพราะว่าแบบนี้ค่ะเป็นผู้สร้างคนเดียวกับ Acid Block หรือว่าก่อน้ำกดนั่นเองก็คือ Suspiria ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Skyblock Evo คุณจะได้พบกับประสบการณ์ไร้ขีดจำกัดอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีหมูเอ้าตีด้วยหนูจ๋าหนูจ๋าตายเถอะเจ้าหมูนี่เจ้าหนูน้อยหมูของเราค่ะตายได้เนื้อสองชิ้นตะกิดไม่ได้ได้นี่กล่องนี้ค่ะบอกว่าให้เปิดชั้นขึ้นว่าได้เลยมีหนังสือให้ค่ะเล่มแรกค่ะบอกว่าใน Minecraft Mod Pack เนี้ยมันมีสูตรคราฟพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนาะซึ่งแต่ละหน้าค่ะเขาจะบอกวิธีหาของต่างๆว่าหายังไงถ้าเอาเมาส์ไปชี้แซนหาได้จากการเอาดินไปคราฟอะไรอย่างนี้นั่นเองส่วนเล่มนี้ค่ะเป็นข้อความจาก Suspiria เขาบอกเขารู้สึกยินดีค่ะที่เราเลือกเล่นแบบนี้เนาะแล้วเขาก็หวังว่าเราจะ enjoy กับแบบนี้นั่นเองเขาบอกว่า Skyblock Evo นี่ค่ะสร้างโดยเขาคนเดียวโดยแบบมือของเขาเนี่ยแหละแล้วก็มีพวก command box อะไรอย่างนี้ค่ะแน่นอนสุดท้ายก็หวังว่าคุณจะสนุกค่ะลงชื่อ Suspiria ตัวในเล่มนี้ค่ะเป็นแมปเครดิตเนาะสร้างโดย Suspiria ก็มา Suspiria Coding Suspiria ก็ต้องคราฟติ้งนี้ก็คงจะเป็น Suspiria ค่ะสร้างเองเล่นเองไม่ใช่เขาสร้างให้เราเล่นนั่นเองสามารถเช็คที่ YouTube Suspiria ได้ค่ะตัวเล่มนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเซตติ้งถ้าเราต้องการเซตติ้งยังไงก็สามารถที่จะไปตั้งค่าได้เลยเนาะนั่นคืออะไรเอ่ยเขาบอกว่านั่นไม่ใช่มอดค่ะแต่ว่าเป็นคอมมานด์บล็อกที่เขาสร้างขึ้นนั่นเองเป็นประตูค่ะเจ๊เราโดดไปหรือนายหุยเราไม่ชอบแบบกระโดดด้วยค่ะมันลำบากโอ้ยนี่จะกระโดดถึงไหมเนี่ยไอ้แหมว่าแล้ว1ชีวิตค่ะเราจะไม่ยอมแพ้กับมันเราไม่ชอบแบบกระโดดก็ตามแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราทำได้สองชีวิตสงสัยกล่องที่อยู่บนหนูเนี่ยจะยากเกินความสามารถเราคือเราตกไปตายประมาณ 4-5 รอบได้เหมือนกันเนี่ยโอเคดังนั้นเราจะไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่าเรารู้ว่าแมปกระโดดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เรื่องที่สุดแล้ว ในการเล่น Minecraft ของเราโอเคได้เวลาที่จะเข้าสู่แมปแล้วเกาะทางด้านซ้ายมือเราค่ะมีแสงวิบวิบวับเหมือนเกาะสวรรค์เลยเนาะมีประตูด้วยค่ะเกาะทางด้านหน้าเราตรงนี้ค่ะเป็นเกาะ The End แน่นอนเพราะว่ามันมี End Portal Frame เนาะอีกเกาะฝั่งนี้ค่ะเป็นเกาะเนเธอร์แน่ๆดูจากลักษณะแล้วมีประกายไฟด้วยค่ะส่วนเกาะนี้ค่ะน่าสนใจตรงที่ถ้าเราไปเหยียบตรงนั้นค่ะเราน่าจะเทเลพอร์ตไปยังร้านค้าได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยบนเกาะของเราค่ะก็มีเจ้าวัวน้อยที่น่ารัก1ตัวเนาะแล้วก็มีต้นไม้1ต้นกล่อง1กล่องค่ะกับพื้นดินที่เป็นคอร์ดเดิร์ทใช่มั้ยตรงนี้ค่ะในกล่องนี้ค่ะก็มีหนังสือให้เราเนาะจากชื่อแล้วน่าจะเป็นเล่มเดียวกับที่เราอ่านไปแล้วค่ะแล้วก็กระดูกมีเนื้อให้ด้วยมีดาบให้ด้วยค่ะอย่างแรกที่ต้องทำค่ะตัดไม้เลยแล้วก็หลุนค่ะให้แซปลิงดอบ1แซปลิงถ้าไม่ดอบค่ะก็ต้องรีแมปนี้นั่นเองเพราะมันเป็นกฎของการเล่นพวกสกายบอมก็เหลือแค่รอลุ้นค่ะจะดอบหรือไม่1แซปลิงท่านต่ำค่ะนี้ค่ะได้มา1แซปลิงกับแอปเปิ้ล1ผลโอเคอย่างน้อยก็ยังดีค่ะปลูกไปตามสไตล์ของ Suspiria เลยค่ะสำหรับผู้สร้างแบบนี้เปิดมาวันแรกนี่ถ้าต้องเจอค่ะก็คือฝนฟ้าคะนองหรือว่า Thunderstorm นั่นเองนั่นไงเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะโอ้โหแหมทั้งเป็นซิกเนเจอร์เลยเกินอย่างแรกที่เราต้องทำค่ะคราฟเลยแล้วก็คราฟ1โต๊ะคราฟค่ะนี่แล้วก็เอาฟุตหรือว่าอุปกรณ์ที่แรกที่เราต้องคราฟก็คือ1พิกแอคนั่นเองมีบล็อกน้ำแข็งค่ะกับลาวาเราสามารถทำอะไรได้เราสามารถทำคอมโบสโตนได้ค่ะเริ่มจากการขุดบล็อกออกไปค่ะอย่างนี้เลย2บล็อกเนาะแล้วก็มุมด้านนี้ค่ะขุดออกไป2บล็อกเช่นกันหุยเอ็ดวานเมนต์ค่ะมารัวๆคอมโบสโตนค่ะอย่างน้อย3บล็อกมาฟ้าเป็นสแลบค่ะ
แล้วขุดบล็อกลงไปอีกหนึ่งบล็อกตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งบล็อกตรงนี้ค่ะด้านใดด้านหนึ่งให้เราวางเป็นสแลบค่ะนั่นแหละปิดบล็อกไปเลยด้านที่ไม่มีสแลบค่ะวางเป็นน้ำแล้วก็ด้านที่มีสแลบเราก็วางเป็นลาวาตรงนี้มีไม้มันจะไหม้ไหมเนี่ยแก้ไขให้เป็นดินก่อนแล้วกันค่ะโอเคแล้วก็ขุดบล็อกนี้ออกปุ๊บการเจอกันระหว่างน้ำกับลาวาได้เป็นคอบโบสโตนค่ะนี่เลยอุ้ยอย่าไปลงลาวานะเฮ้ยกันไว้แบบนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของวัวนี่เลยนายอย่าดื้อจากพิกแอ่งไม้ค่ะเปลี่ยนเป็นพิกแอ่งหินในทันทีนี่ค่ะเห็นมาเราจะขุดได้เร็วขึ้นยอดเยี่ยมมากๆอักอินจากแมปเดิมที่ซัสเปเรียเป็นผู้สร้างค่ะแต่ว่าพวกไม้พวกนี้หรือว่าไม้พวกนี้ก็ตามค่ะจะไม่ไหม้ไฟเพราะว่าเหมือนเขาจะปิดเรื่องนั้นไว้นั่นเองก็เลยคิดว่าแบบนี้น่าจะไม่เป็นไรค่ะไฟน่าจะไม่ลามตอนนี้เรามีดินอยู่8ก้อนค่ะเอาดินคราฟรวมกันแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นเคลจากดินค่ะเปลี่ยนเป็นทรายเอาทรายค่ะมาคราฟต่อแบบนี้เราจะได้เป็นกราเวลปึ๊บเควส3เควสรวดค่ะอย่างไวมันมีเส้นทางค่ะที่เราต้องไปแบบเนี้ยหลายเส้นทางเลยก็คือเส้นทางสายล่างค่ะก็จะเป็นสายฟาร์มเส้นทางตรงกลางก็จะเป็นสายหาบล็อกเนาะแล้วก็เส้นทางการไฟอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราค่อยทำไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะจัดการค่ะโดทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในเกาะค่ะเราจะได้รู้ไงว่าข้างล่างนี้มันมีอะไรบ้างอุ้ยนี่ค่ะมีแร่โคให้ด้วยเฮ้ยนั่นแหละใช่เลยวัวตกตายอ่ะเฮ้ยเจียมแบบนี้ก็แปลว่ามันมีนั่นค่ะมันมีตัวที่คอยกินหินน่ะหรือว่าฟิตนั่นเองค่ะโอ้โหมีกล่องด้วยนี่เลยมีหนังสือค่ะสูตรคราฟ Ancient Recipe ค่ะสูตรคราฟลับในแมปนี้จะมีอยู่3สูตรใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นค่ะโอเคเอาฟินค่ะรวมกับบริกรวมกับฟินแล้วก็ฟินรอบๆแบบนี้เนาะเราจะได้เป็นเหล็กนั่นเองค่ะอ้าฮ่าสูตรคราฟลับอันที่1โอ้โหเขามีเหล็กมาให้เราด้วยอ่ะเนี่ยเฮ้ยก่อนนี้มีหลายอย่างเลยว่าแต่เกาะมันลงไปลึกแค่ไหนกันเนี่ยนี่เราขุดมาค่อนข้างลึกแล้วนะน่าจะไปต่อได้อีกสักนิดหนึ่งค่ะเฮ้ยมีเหล็กอีกแล้วโอเคยังลงโอ้โหซิลเวอร์ฟิชมีเอมเมอรัลด์ด้วยอ่ะแต่เราขุดเอมเมอรัลด์ไม่ได้ด้วยพิกแอคหินของเราค่ะโอเคมีมอสซีสโตนยังมีอีกอ่ะโอ้โหอะไรนี่ในการปูพื้นเกาะค่ะเทคนิคเล็กน้อยจาก3เป็น6ค่ะจากคอบบอลสโตนที่เรามีเนาะนี่ค่ะคราฟแบบนี้เราจะได้เป็นตั้ง6เลยนั่นแหละโอ้โหตกต้นเถาวัลย์ตกอ่ะโอเคตายไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยโดนเถาวัลย์อันตรายมากโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราจะเอาเถาวัลย์ออกก่อนอุ้ยนายเดี๋ยวนะเอาทีละอย่างค่ะแก้ไขสถานการณ์ทีละนิดหน่อยคือเวลาที่เราโดนเถาวัลย์ใช่มั้ยตัวเรามันจะคิดค่ะว่าเราเหยียบบันไดพอเราเหยียบบันไดปุ๊บตัวเราก็พัดตกลงไปเลยค่ะเวลาที่เราอยู่ปลายเถาวัลย์เนี่ยโอ้โหเอาเถาวัลย์ออกให้หมดเนี่ยไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นไม่ต้องเก็บมันไว้แต่อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะดังนั้นเก็บไว้สักเส้นก็ยังดีค่ะเนาะแล้วเราก็ค่อยๆปูพื้นบล็อกไปเรื่อยๆค่ะขนาดของเกาะค่ะเราจะให้ใหญ่กว่าเกาะด้านบนนี้ค่ะเวลาที่ขุดบล็อกอะใช่ไหมมันจะได้มีแผ่นนี้ไว้คอยรองรับนั่นเองค่ะลงต้นไม้หนึ่งต้นตรงนี้ค่ะโอเคเกาะของเราเหลืออยู่ด้านบนน่ะที่ต้องรื้อลงมาแต่พื้นตรงนี้ยังปูไม่เต็มเลยดูดีค่ะ
ะมีพื้นที่เกาะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็สามารถรื้อบล็อกข้างบนได้อย่างปลอดภัยสบายใจค่ะแล้วก็ปักท็อตให้เกาะของเรามีความสว่างโบนที่เรามีค่ะเปลี่ยนเป็นโบนมิลสักนิดหนึ่งแล้วก็นี่เลยโอเคโตแล้วนี่แหละถ้าต้องการเร่งไม้โตก็ใช้วิธีนี้ได้ค่ะแต่แนะนำให้เก็บโบนมิลไว้ใส่กับหญ้าให้ได้เป็นซีดมากกว่าฉะนั้นน่าจะดีกว่านั่นเองโอ้เราได้ซีดมาหนึ่งถ้าเช่นนั้นเราไม่ต้องใส่หญ้าเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะลุ้นให้ได้เสบลิงเอ้ยต้นนายไม่ดอกนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะโอ้โหแย่แล้วค่ะแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าไฟสามารถลามได้ค่ะโอเคงั้นแปลว่าในแบบนี้ซัสเปเรียไม่ได้ปิดเรื่องการทำงานของไฟที่ลามเนาะโอเคดังนั้นเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยวไฟจะไหม้บ้านเรานั่นเองโอ้โหหนึ่งแซปลิงค่ะอีกแล้วหรือเฮ้ยมันเกินไปตราบใดที่เรายังไม่มีแซปลิงอย่างน้อย2อันเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้รีแมปนี้สูงมากเลยนะเนี่ยคือแบบยังไงก็ต้องได้แซปลิงอย่างน้อย2อันน่ะต้องการแซปลิงค่ะเป็นแบบสำรองให้อุ่นใจอ่ะได้ไหมอย่ามาทีละอันสิเดี๋ยวมันจะต้องรีแมปนี้อ่ะถ้ามันไม่ได้แซปลิงอ่ะแล้วอยู่ดีๆแซปลิงหายไปเมื่อเราปลูกอ่ะจะแย่มากๆเลยฟาร์มคาร์บอนโซนแห่งใหม่ค่ะเอาตรงนี้แล้วกันเนาะน่าจะง่ายดีวางบล็อกไปค่ะจากนั้นกั้นแบบนี้เลยวางบล็อกตรงนี้ค่ะแล้วก็กั้นไปให้น้ำกับลาวาค่ะไหลมาชนกันวางบล็อกกั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นมุมแบบนี้ค่ะโครงสร้างฟาร์มหินอย่างง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเล่นกี่เวอร์ชันก็ต้องใช้รูปแบบนี้โอเคไม่ต้องห่วงเรื่องการไหม้ค่ะตัวคราฟมันไม่ไหม้อยู่แล้วแค่ไฟลามได้วางสแลบไปวางน้ำมาเลยแล้วก็โอ้โห3ต้นยอดเยี่ยมค่ะอย่างนี้ก็สบายใจแล้วชีวิตในเกาะนี้ของเราค่ะรอดอย่างแน่นอนอุ๊ยต้นที่4อื้อเยอะๆๆใช้ได้ค่ะมาจัดลาวาเลยวางบล็อกกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของวัวน้อยของเราค่ะนี่เขาดื้อจะได้แบบไม่โดนลาวาตายทีนี้เราก็สามารถฟาร์มคาร์บอนโซนอีกได้ใช่ไหมได้แล้วนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนค่ะตำแหน่งของฟาร์มคาร์บอนโซนจากที่อยู่ด้านบนนู้นน่ะอย่างสูงให้ลงมาด้านล่างนี้นั่นเองถ้าคุณผู้ชมรู้สึกรำคาญอักษรที่อยู่กลางหน้าจอค่ะมันมีวิธีเอาออกค่ะก็คืออักษรที่อยู่กลางเนี่ยที่เขียนว่า Skybox Evo ค่ะมันคือบอสบาร์ใช่ไหมเราสามารถใช้คำสั่งค่ะบอสบาร์ remove ออกได้โอเคมีแค่อันเดียวค่ะตกลงปึ๊บนี่ไงเห็นไหม Skybox Evo ก็จะหายไปค่ะมันก็จะกลายเป็นหน้าจอที่สวยงามดูโล่งขึ้นเลยโอ้ยเจ้าวัวนี่ชอบหาเรื่องตายลงไปที่ดำต่ำมีก็ยืนไปเขาดื้อเกินไปค่ะเราต้องจับล็อกไว้แล้วแหละไม่งั้นจะซนมากเลยอ่ะเจ้าวัวนี้หาเรื่องตายชัดๆอ่ะมาอยู่ในนั้นแหละนายไม่ต้องคิดจะออกมานี่ปลอดภัยโอเคล้อมรั้วให้วัวเรียบร้อยค่ะจากนี้เจ้าวัวน้อยของเราก็จะไม่ดื้อไม่สนแล้วเพราะเขาถูกจับขังไว้ในคอกอย่างเรียบร้อยแล้ว1บล็อก2 3 4แล้วก็ตรงนี้ค่ะต่อออกมาเลยรวนหน้าดินเลยค่ะปลูกซีดลงไปค่ะนี่ถ้าอยากให้ไวก็มีโบนนะนี่อ่ะโอเคได้มา2ซีดเอ้ยอย่างน้อยก็ดีได้5ค่ะอุ๊ย9เลยนี่เต็มเกาะจ้านั่นแหละนิดหน่อยแล้วก็ปักท็อตให้สว่างค่ะเรียบร้อยได้แปลงปลูกพืชมาแล้วทีนี้เราก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวกินแล้วค่ะเกือบลืมของที่ต้องใช้ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยมันต้องเป็นเตาไว้เผาอาหารหรือไว้ทำอะไรก็ตามค่ะนี่เลยหรือเผาไม้ค่ะเราก็จะได้เป็นฉากโขนนั่นเอง
โชคดีค่ะที่เรามีประสบการณ์การเล่นของผู้สร้างแบบนี้มาก่อนใช่ไหมเราก็เลยพอมีแบบภาพในหัวค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างงานต่อไปค่ะเราต้องการแบบซีดจำนวนมากๆเอามาคราฟเป็นดินนั่นเองก็คือเราจะต้องปลูกพืชไปเรื่อยๆค่ะแต่สำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วกันใหม่บ๊ายบายค่ะ